อันดับแรกก็ขอท่านสมาชิกได้โปรดเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเอาละดูสิครับว่าจะมีเสนอแข่งไหมครับท่านพิธายกมือท่านพิธาจะเป็นผู้เสนอเชิญครับเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขอเสนอนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรขอผู้รับรองครับครับท่านพิธาเสนอท่านวันมูฮัมหมัดนอมาธานะครับมีผู้รับรองถูกต้องครับมีท่านสมาชิกท่านอื่นจะเสนอชื่ออื่นอีกมีไหมครับอาจจะไม่มีนะครับไม่มีนะครับอาจจะไม่มีครับก็มีการเสนอชื่อของท่านวันมูฮัมหมัดนอมาธาท่านเดียวนะครับอ้าวตามข้อบังคับของการประชุมสภาระบุว่าเมื่อมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภาแล้วก็จะขอให้ท่านได้แสดงวิสัยทัศน์นะครับด้วยนะครับวันนะครับท่านวันกราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมต้องขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกเสนอชื่อผมเพื่อมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้และถ้าผมได้รับความไว้วางใจจากท่านทั้งหลายให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้ผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายทุกท่านว่าในประการแรกผมจะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองและจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่26เมื่อวานนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไปครับประการที่สองผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สุจริตตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับของสภาทุกประการครับประการที่สามผมจะกำหนดแนวทางร่วมกันกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่ไปรองประธานสภาทั้งสองท่านในการพิจารณาร่างกฎหมายยัตติกระทู้ถามยังเป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเพื่อประโยชน์ของประชาชนประการที่4ผมจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะเพื่อไปแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนของเราในทุกกรณีประการที่5ผมจะร่วมกับพวกเราเพื่อดำเนินการนโยบายทางด้านต่างประเทศของฝ่ายนิติบัญญัติโดยมุ่งเน้นความร่วมมือในงานของระบบรัฐสภาเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายนิติบัญญัติและประการสุดท้ายผมจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานของสถาบันปกครองให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานของฝ่ายนิติบัญญัติรวมทั้งจะสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐสภาสถานีวิทยุของรัฐสภาเป็นสถานีของประชาชนเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไปครับขอขอบคุณครับเอาว่าจาก
ทางสมาชิกขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบไม่ได้ครับท่านประธานท่านประธานครับไม่ได้ครับท่านประธานครับผมท่านประธานครับผมคุณากรมั่นนทีไรนะครับสสแบบแบ่งเขตบัญชีรายชื่อนนทบุรีนะครับตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562นะครับแก้ไขเพิ่มเติมวงเล็บฉบับที่2พ.ศ. 2563และแก้ไขเพิ่มเติมวงเล็บฉบับที่3พ.ศ. 2565ทุกท่านสามารถเปิดดูได้เลยนะครับในมาตราที่5นะครับมาตราข้อที่6นะครับวรรคที่3นะครับข้อ6วรรค3นะครับกล่าวว่าถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกถ้ามีการเสนอชื่อหลายชื่อออกเสียงคะแนนเป็นการรับนะครับอันนี้มีเพียงแค่ชื่อเดียวเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นได้รับเลือกแล้วครับท่านประธานครับขอบคุณครับเขาก็ประกาศชื่อไปแล้วว่ามีเสนอชื่อเดียวนะฮะแล้วก็ได้แสดงวิสัยทัศน์เสร็จแล้วนะฮะก็จึงประกาศไปว่าที่ประชุมเลือกท่านวันมูฮัมหมัดนอมาธาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับข้อ6วรรค3นะฮะ